ในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันปในเรื่องของชัมไมคริสเตียนทอนทุกก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราคงจะต้องมีคำถามในลักษณะอย่างนี้เสมอในประเทศอังกฤษพระวาชนีมันดาพระวาชนีของประเทศอังกฤษเป็นที่รักของคนอังกฤษมากอยู่ในพระราชวังบักกิงแฮมแต่เสียชีวิตไปแล้วแต่เมื่อท่านมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองท่านเป็นภรรยาของกษัตริย์จอร์จที่หกแล้วในช่วงเวลานั้นในสงครามโลกครั้งที่สองก็มีโรเบิร์ตลงมาแล้วมันดาของพระราชนัิชอบที่จะไปพบคนที่ถนอทุกข์โดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกของลอนดอนก็โดนมากระเบิร์ตที่ลงมาแล้ว ทุกครั้งเขาก็จะให้คำปล่าปล,าลมกับคนหล่านั้นแต่ในปี1940ก็เกิดว่าเบิดลงมาที่พระราชวังบักกิงแฮมเหมือนกันเขาเองก็โดนแล้วเมื่อหลังจากเหตุการณ์นั้นแท้ที่จริงเขารู้สึกซาบซึง้งแล้วเขาก็ออกไปพบประชาชนที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่ง แล้วเขาท่านได้บอกว่าเวลานี้ดิฉันก็มองหน้าของพี่น้องได้แล้วคือเขาได้รับการถนอนชุกเหมือนกันไม่เพียงแต่ให้กำลังใจคนที่ถนอุชุกแต่ตัวเองไม่ได้ถนอนชุกในการรับใช้ของข้าพเจ้าเองและภรรยาซึ่งเราก็รับใช้ตลอดมาประมาณ39ปีในประเทศไทย และก่อนนา,นานั้นที่ประเทศอังกฤษเราก็มีโอกาสหลายหลายครั้งที่เราให้กำลังใจพี่น้องที่ทนทุกเราก็รวมพิธีศอบพิธีงานในคนที่มีโรคภัยก็พยายามจะให้กำลังใจแต่เราเองไม่ค่อยจะทนทุกเท่าไหร่แล้วบางทีก็เกิดข้อสงสัยว่าเอพระเจ้าไม่ไว้วางใจเราเหรอที่จะ ให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราไหมจนกระทั่งต้นปีนี้ก็เราก็รู้เขาว่าภรรยาเป็นมแม่เวงที่เต้านมแล้วก็ก็ต้องผ่านการผ่าตัดระว่าทิฐานอธิฐ,ฐานแต่ยังไงก็ยังต้องผ่านการผ่าตัดแล้วก็เข้าในรายการของคีโมแล้วก็จะเป็นรายการยาวแล้วก็มีผลข้างเคียงแล้วก็มีสิ่งอื่นๆเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะ ทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เรามองหน้าพี่น้องที่ทนทุกข์ได้แล้วเราก็มีประสบการณ์เองและสิ่งหนึ่งที่ได้ช่วยเราในตลอดหกเดือนที่ผ่านมาคือมีกลุ่มเล็กในเครือคริตจักรของเราที่ผ่านประสบการณ์โรคมะเร็งเหมือนกันแล้วก็จะก,กลุ่มกันเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกัน แล้วก็ประมาณสองเดือนที่ล้วเราก็จับค่ายด้วยกันแล้วก็ไปเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกัน้วยพระวจนะของพระเจ้าเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างที่ผมประทับใจในเมื่อเราได้แบ่งปันในค่ายแรกๆข่านั้นมี3ามข้อความที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่ใช่ว่าเราทุกคนมีเวลภายแต่เราุกคนมีความโช ไม่มากก็น้อยและเราจะมีมุมมองยังไงเราจะเข้าใจพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างข้อความแรกอยู่ในสองข้รนบทที่หข้อที่ส0ที่บอกว่าเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากดตัวต่อหน้าบัลลังของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่วคือข้อความเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าวันหนึ่งเราทุกคนต้องรายงานตัวว่าเราตอบสนองความทุกข์ในร่างกายของเราอย่างไรการที่เราเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องมีการพิพากษาสุดท้าย หรือไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องรายงานตัวในวันสุดท้ายต่อพระพัฒพระเจ้าผู้ชอบธรรมพระเจ้าชอบธรรมและทุกคนต้องอยู่ต่อหน้าบันลังของพระอ,องค์สุดท้ายรายงานตัวว่าชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมต่อผู้พิพากษาผู้ชอบธรรมแต่สิ่งที่เป็นข่าวร้ายสำหรับมนุษย์ทั้งหลายและราวที่นั่งที่นี่ คือเราไม่ชอบทรมพอที่จะอยู่ต่อพระพักพระเจ้าในวันนั้นเป็นสาเหตุที่เราเชื่อวางใจในพระเยซูเรารับความชอบธรรมที่มาจากพระองค์ที่พระองค์ประทานให้ที่พระเยซูสิ้นประชนที่กางเขนเพื่อเราทั้งหลายและได้วั่วพรวมเราอยู่ในพระองค์อันนี้เปรียบเสียพระองค์และ นี่คือชีวิตของเราพระอ,องค์ทรายเราไว้ที่กางเขนนั้นพอ,องรับผิดชอบเราเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในพระอ,องค์เมื่อพระเจ้ามองเห็นชีวิตของเราพระเจ้ามองเราในความชอบธรรมของพระเยซูเรายืนอยู่ต่อพระภาพระเจ้าได้แต่ยังไงก็ตามเมื่อพระเยซูสิ้นปชะชนและรูบรวมเราอยู่กับพระอ,องค์พระอ,องค์ตรึงตัวกาวของเราไว้กับพระอ,องค์ ที่กางเขนและพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังในวันสุดท้ายจะได้สามารถสำแดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราที่เปลี่ยนเราให้เหมือนพระองค์มากิ่งขึ้นและในข้อความที่เราได้อ่านคือวันหนึ่งเราจะต้องรายงานตัวว่าโดยเฉพาะ เราได้ทอนชุกยังไงหรือเราตอบสนองความชุกในร่างกายนี้อย่างไรเพราะว่าข้อความที่เราได้อ่านอยู่ในบริบทที่เปล่าเรากำลังเป็นปานถึงความทุกข์ยากลําบากในร่างกายของเปล่าเราเองอย่างเช่นในขอ้อที่7จถึงขอ้อที่สิเราอ่านพร้อมกันแต่เรามีของล้าค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่าวิเตตอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเรารเผชิญความยากลำบากรอบด้านเราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกคมแขงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเรา ต่อมาในข้อที่16ข้อที่17บเจปล่าเราก็บอกว่าฉะนั้นเราจึงไม่ย่อทอจึงแม่ว่าสภาพภายนอกของเรากําลังสุดอมไปแต่สภาพภายในก็รับการเปลี่ยนแปลงในทุกวันวันกันเปนนทราจะทำให้เรามีตี่น้มากมายอางไม่ที่ปรวันนี้เป็นัที่เราทนี้เมีสัตวส่ลมกมาอามมท ในร่างกายของตัวเองที่เปาเราก็บอกว่าเพราะว่าเราทุกคนต้องจำเป็นต้องฟากกอดตัวต่อหน้าบัญลังของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะรับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าดีหรือชั่วที่จริงการทนทุกข์สมร,ราวในชาตที่เราเป็นคริสเตียนก็สามารถมีผลออกมาในสองข้าง หรือเราสามารถไปในหนึ่งในสองทางได้ในการทรอนชุกของเราบางทีการทรอนชุกอาจจะนำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าและแท้จริงอัน,นั้นเป็นเป้าหมายของพระองค์ที่เราจะพึ่งพาพระองค์เราพึ่งพาพระคุณที่มาจากพระองค์ในเวลานั้นทำให้เราต้องการพระองค์มากยิ่งขึ้นและส่วนหญยก็คริสเตียนได้ประสบสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าท่ามกลางความทุกข มีการสำรวจว่าคริสเตียนในพบพระเจ้าในชีวิตของเขามากที่สุดเมื่อไหรก็เขาก็ปันทึกไ้ว่าในช่วงเวลาที่ทอนทุกขแต่ว่าเป็นไปได้ที่จะนำเราอีกทางหนึ่งก็ได้ให้เราขมขื่นใจต่อว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าให้เป็นอย่างนี้ทำไมพระเจ้าต้องให้เราในลักษณะอย่างนี้ที่จริงการทอนทุกในร่างกาย อาจจะมีในหลาย,ลายรูปแบบและไม่เพียงแต่ในร่างกายแต่ในจิตใจด้วยเพราะว่าจิตใจของเราผูกพันกับร่างกายอย,าอย่างละเอียดบางทีเกิดมาพิการทําไมพระเจ้าให้เราเป็นอย่างนี้หรือนีบางอย่างในวัฒนนิยมของเราบางคนในวัฒนนิยมทางแพทย์เขาเวุ่ยวายมากในจิตใจทําไมพระเจ้าให้เราเป็นอย่างนี้แล้วก็มีคําถาม แต่ยาตอว,ว่าพระเจ้าเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องรายงานตัวต่อพระพระเจ้าเราได้ตอบสนองความทุกข์ในร่างกายของเรามันเตือนเราเหมือนภรริยาของโยบเมือ่อโยบเกิดการชนทุกข์มากมายภรริยาของโยบก็แนะนำโยบว่าให้เช่งสาพระเจ้าสะและตายแต่โยบไม่ได้ทำอย่างนั้นโยบก็ได้พบพระเจ้า ในทางที่เขาจะไม่สามารถพบพระเจ้าทาไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นและเราก็เห็นว่าเปาเราเองก็ได้จบสนองในลักษณะเดียวกันแต่บางคนก็จะถามคำถามว่าความทุกข์เป็นผลของบาปไม่ใช่หรือคือคล้ายใ,ในความเชื่อดั้งเดิมของเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ถ้าความชั่วเกิดเกิดขึ้นก็ต้องเป็นเพราะว่าเราทำสิ่งชั่วที่ผ่านมาแล้วคริสเตียนหลายคนถึงแม้ว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังคิดแบบดั้งเดิมคือถ้าใครรับความทุกข์คุณทำผิดอะไรมาหรือถ้าตัวเองรับความทุกข์ผมทำผมทำผิดอะไรมาที่เป็นอย่างนี้ เป็นสิ่งแรกบางครั้งเวนกรรมก็ยังคิดในลักษณะอย่างนั้นจริงๆคนหนึ่งในกลุ่มที่เราได้ไปค่ายด้วยการที่ผ่านประสบการณ์โรคมาแเ่งก็เขาก็แป่งปันว่าเมื่อเกิดขึ้นกับเขาเขาก็มีหลายคนคริสเตียนที่หวังดีทอไปหาเขาแล้วจะแนะนำเขาให้สารภาพบาปเพราะว่าต้องมีบาป จึงเกิดขึ้นและถ้าสารภาพบาปจะหายหลายคนจนกระทั่งเขาไม่อยากจะรับโทรศัพท์เพราะว่ากลัวจะจอในลักษณะเดียวกันแท้ที่จริงเราจะสรุปเรื่องนี้อย่างไรบาปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ของเราอย่างไรเราต้องสรุปว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งดีตั้งแต่แรก พระเจ้าสร้างแล้วเห็นว่าดีและประกาศว่าดีไม่มีโรคภัยให้เจ็บแต่เมื่อบีดาของเราอาดัมได้ทำผิดต่อพระพักพระเจ้าหลงทางจากพระเจ้าได้ปฏิเสธคำแนะนำของพระองค์และกฎปัญญาของพระองค์ความทุกข์และสิ่งอื่นๆก็เกิดขึ้นในชีวิตของรเราได้ทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย พายุต่างๆที่พระเจ้าไม่ได้ปารานาใยแพรกที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าแผ่นดินไหวายน้ำท่วมสิ่งต่างๆที่เป็นวิคฤตการต่างๆจากโลกที่ดีก็กลายเป็นโลกที่มีบาปดั้งเดิมแทรกแซงเข้าไปและเป็นสาเหตุที่บางคนก็เกิดมาอาจจะเกิดมาตาบอดอาจจะเกิดมาพิการ หรือว่ภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นที่หลังแล้วก็สุดท้ายเราทุกคนก็จะต้องตายแต่หลายตัวหลายครั้งไม่ใช่เพราะบาปของคนนั้นที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเมื่อสาวกก็เจอคนตาบอดที่เกิดมาตาบอดแล้วก็ถามพระเยซูว่าถามเหมือนกันใครทำบาปคนนี้หรือพ่อแม่ที่ทำให้เขาเกิดมาตาบอด แต่พระเิสูรัสว,ว่าเปล่าไม่ใช่เพราะบาปของคนนี้หรือของพ่อแม่แต่เกิดมาเพื่อพระเจ้าจะสำแดงพระสวีของพระอ,องค์เพื่อคนจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านเรื่องนี้ฉะนั้นเราจะสรุบว่าพระเจ้าสามารถสำแดงพระอ,องค์ผ่านความทุกข์ยากลำบากและอาจจะไม่ใช่ความบาปของเรา แต่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเป็นความบาปของเราได้บางครั้งอาจจะเป็นเพราะความบาปของเราแต่พี่น้องเราจะสังเกตยังไงเราจะรู้เราจะแยกแยะยังไงถ้าเป็นความผิดของเราที่เราได้ทำผิดไปแล้วเป็นผลของความผิดนั้นพระเจ้าผู้เป็นบีดาของเราจะสำแดงให้เราเข้าใจชัดเจนเราจะไม่สับสนพระอ,องค์ก็จะ พูดในใจของเราเองไม่ใช่เฉพาะในใจของคนอื่นแล้วก็ว่าเราแต่ว่าพราะองค์จะพูดในใจของเราให้เราชัดเจนว่ามีอะไรที่เราจะต้องสารภาพแต่พี่นอ้องระวังเพราะว่าบางทีบางคนก็เซนซิทีฟมากแล้วเขาก็าคิดคิดมากมายคิดไว้ว่าเขาได้ทํานี้ทํานั้นทํานั้นพยายามจะถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะไม่ใช่บาปของท่าน แล้วไม่ใช่อะไรที่มาจากถ้าพระเจ้ากําลังตรัสกับท่านมันจะชัดเจนแล้วอมัดระวังด้วยเพราะว่ามารซาทานชอบที่จะกล่าวหา,าชะมกชรนเป็นผู้กล่าวหา,าชะมกชอนแล้วจะชอบที่จะจี้เราแล้วบอกว่าท่านแย่เป็นเพราะว่าคุณแย่แต่ว่ามารจะไม่แนะนําว่าจะต้องทาอะไรพืชจะแก้ไขและพืชจะเป็นคนดีได้มันจะทําให้เรารู้สึกแย่อย่างเดียวแล้วก็สับสอนอันนี้แน่นอนเป็นเสียงของมาร ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปาบาปที่ชัดเจนที่พระเจ้าตรัสชัดเจนให้เราสารภาพสิ่งเหล่านั้นเราไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ยกโทษและให้ภัาและลบล้างสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าไม่ใช่ความผิดาบาปที่พระเจ้าสำแดงชัดเจนให้เราเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าและรับพระคุณที่มาจากพระองค์อย่าต่อว่าพระเจ้าเพราะว่าสักวันหนึ่ง เราต้องรายงานต่อบพระพพระเจ้าเราได้ตอบสนองความทุกข์ยากในร่างกายของเราอย่างไรอันนั้นเป็นข้อแรกนะครับข้อที่สองที่อยากจะแบ่งปันที่เป็นพระพรของเราในค่ายครั้งนั้นคืออยู่ในวรมบทที่8ข้อที่17และถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นชายาตคือเป็นชายาตของพระเจ้า และเป็นชายาตรร่วมกับพระคริสต์เมื่อราทอนทุกทรมานด้วยการกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยการกับพระองค์ด้วยคือข้อนี้ทำให้เราเห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับลูกของพระเจ้าความทุกข์เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับลูกของพระเจ้า พระธรรมโรมบทที่8ก็เป็นบทหนึ่งที่สุดยอดบทหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพูดถึงการที่เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณทําให้เราร้องเรียกพระเจ้าว่าอาบาคือพระบิดาและในข้อที่สําคัญในข้อนี้เ,เราทําให้เราเห็นว่าการเป็นลูกของพระองค์และการชนชก ต้องไปด้วยกันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วสวนทางจากความคิดทั่วไปที่มีค่านิยมสนุกสะดวกสบายใช่ไหมบางคนก็มีเป้าหมายชีวิตสนุกสะดวกและสบาย และแน่นอนท่านั้นเป็นเป้าหมายของชีวิตของเราเมื่อความชุกเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะรู้สึกว่าอู้รับไม่ได้มันต้องปฏิเสธต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวแต่เปาเราในข้อนี้กำลังให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายชีวิตที่ต้องการชัชวายเกียรติพระเจ้าเป็นเรื่องที่จะต้องปกติสมบา่าในระดับหนึ่ง พาพักคัมภีร์ให้เห็นว่าความโชคและการเป็นลูกของพระอ,องค์เป็นเชื่อมโซ่อยู่ด้วยกันแต่คริสเตียนบางคนที่ยกข้อพระคัมพีเฉพาะบางข้อในพระคัมภีร์ก็จะปฏิเสธความคิดเหล่านี้เขาจะบอกว่าความโชคไม่ได้เป็นนามพระทัยพระเจ้าโรคภ,ภัยไข้เจ็บ ไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิเสธอย่างเดียวโรคมาเรงไม่ได้มาจากพระเจ้าเราต้องปฏิเสธอย่างเดียวไม่ได้เป็นนามประจายของพระองค์ถ้าเรามีความเชื่อเพียงพอเราจะแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าจะยกไปพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์แล้วก็จะหายเลยทันทีแต่แท้ที่จริงก็ฝังล้าวก็เหมือนดี แล้วเราก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นในหลายครั้งแต่หนึ่งไม่สอดคล้องกับความจริงสองยิ่งถ้าเราบอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเพียงพอท่านจะหายถ้ายังไม่หายเป็นเพราะว่าคุณเชื่อไม่พอคุณบอกพ้องอยู่ก็ยิ่งทำให้คนนั้นรับความทุกข์เพราะว่าเขาพยายามจะเชื่อแต่ว่ายังไม่หายจึงเขาต้องโทษตัวเองว่ามีความเชื่อไม่พอ และอันที่สาที่ไม่สอดคล้องกับข้อพักคำภีข้อนี้ที่เรากำลังอ้างถึงคือเป็นเรื่องจำเป็นสมับลูกของพระเจ้าเหมือนในข้อความที่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในสองข้นบทที่ห้าเปล้วเรากำลังบันทึกว่าร่างกายของเปาวเราสุดโทมลองแต่ในทุกสิ่งเหล่านี้ก็เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในายภายนอก กำลังสุดสอบม,มีความทุกข์แต่กำลังรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติปัญหาพี่น้องชาเรามีศาสนาศาสตร์ที่เอาเฉพาะบางส่วนของพักกัมบีเห็นกนา,า,ารอัศจรรย์ซึ่งแน่นอนพระเจ้าทำการอัศาจรรย์ได้ไม่ยากแต่หลายครั้งไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระองค์และเราต้องมองพระคัมภีร์ทั้งเล่มจึงจะมีศาสนาศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงทุกสถานการณ์ที่พระเจ้า ปานาสมาเรายกตัวอย่าง,งเปาโลในสองคอนธ์บทที่12เปาโลเ,เป็นพยานว่ามีหนามอยู่ในร่างกายของเปาโลแล้วเปาโลขอกอารอัศจรรย์จากพระเจ้าสามครั้งขอพระเจ้ายกสิ่งเหล่านั้นไปแต่พระเจ้าไม่ได้ยกไปสุดท้ายพระเจ้าตรัสกับเปาโลว่าพระคุณของเรา เพียงพอสำหรับท่านในเรื่องนี้ให้รับพระคุณของเราเป็นพระคุณพิเศษพี่น้องพี่น้องมีประสบการณ์อะไรเป็นความทุกข์อะไรพี่น้องมาหาพระเจ้าเพราะว่าพระองค์มีพระคุณพิเศษสำหรับท่านท่ามกลางความทุกข์เหล่านั้นที่เราจะสามารถรับได้ในข้อที่ในบทที่8ดนี้ ไม่มีคำสัญญาว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์และยกความทุกข์ออกไปแต่ข้อความในทั้งบทที่แของโรมเป็นคำสัญญาว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าจะอยู่กับเราท่ามกลางความทุกข์นั่นเป็นคำสัญญาที่เราเห็นอยากจะให้พี่น้องดูด้วยกันเมื่อเราทอนทุกข์เป็นสิ่งจำเป็นอยู่ในข้อที่ 36- ถึง30 9. ช่วยอ่านพร้อมกันนะครับพร้อมกันตามที่เขียนไว้ในพักคัมภีร์ว่า ไม่มีอะไรจะทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้านี้เป็นคําสัญญาท่ามกลางความทุกข์ไม่เพียงแต่นั้นในข้อที่ยีสพระวิญญ,ญาณทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญ,ญาณทรงช่วยขอแทนเราจะมีประสบการณ์ลึกซึ้งกับการทราบซึ้งของพระวิญญ,ญาณภายในจิตใจ,จด้วยการข้ามควรซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นช่วยคําได้ และในข้อที่ย8บที่วาวูจะดีวาวูว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมการกอ่อผรดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์สรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องคนที่ช่อนโชคโดยมองพระเจ้าพี่น้องเหล่านั้นไม่ขาดทุนพี่น้องเหล่านั้นได้กำไรได้พระเจ้า ได้ประสบการณ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าซึ่งก็เป็นประสบการณ์ตลอดหกเดือนที่ผ่านมาในชีวิตครอบครัวของกับพระเจ้าเองเราเป็นพยานว่าเราไม่ขาดทุนเราได้กำไรในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราได้พบพระเจ้าความรักของพระองค์ที่ลึกซึ้งมากในชีวิตของเราดังนั้นพระเจ้าสามารถพลิกความทุกข์ให้เกิดผลดีในชีวิตของเรา สุดยอดคือพระเยซูพระเยซูจะไปที่กางเขนพระเจ้าทำการอัศจารย์ได้เราไม่ต้องไปที่ไม้กางเขนพระเยซูขอพระเจ้าจะยกไปด้วยความทุกข์ช่วยน,น้ขอเลื่อนไปถ้าเป็นไปได้แต่อย่าให้เป็นตามใจชอบของเราแต่ให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสุดท้ายพระเยซูผ่านไม้กางเขนความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่พระเจ้าพลิกให้เกิดผลดีถึงเราถึงหลายถึงมวลมนุษย์ทุกคนที่จะสามารถเป็นทางแห่งความรอดของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคิดถึงว่าพระเจ้าต้องยกความทุกข์ออกไปอย่างเดียวหรือต้องทำกันอัศจรรย์อย่างเดียวซึ่งแน่นอนบางครั้งพ่อของก็ทำอย่างนั้นแล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าในเวลานั้นแต่หลายครั้งเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะใช้ความทุกข เพื่อจะนำเราให้ใกล้ชิดพระองค์เพื่อเราจะได้รับพระคุณของพระองค์พระเจ้าใช้ความทุกข์เพื่อเราจะได้รับศักดิ์ศรีด้วยการกับพระองค์ใช้ความทุกข์เพื่อเราจะใกล้ชิดพระองค์ใช้ความทุกข์เพื่อเราจะได้รับพระคุณพิเศษที่มาจากพระองค์และนี่จะเป็นประสบการณ์ของเราทุกคนได้บางครั้งผมก็อ่านในข้อความที่ จำได้ไหมในปาคตะวคนตสาวกอยู่บนเรือและพระเยซูกำลังหลับอยู่แต่พายุใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็สาวกก็มีความชกใจมากเพราะว่าพายุใหญ่เขากำลังจะข้ามฟากแต่เขากลัวจะจมตายในระหว่างการเดินทางเขาปลุกพระเยซูพระเยซูก็ยืนขึ้นแล้วก็ห้ามพายุทำกันอัศจรรย์และเขาก็ข้ามฟากด้วยความปลอดภยัย แต่บางครั้งผมก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกถ้าสมมติว่าพระเยซูสามารถเปลี่ยนใจของสาวกให้มีสันติสุขมีความสงบสุขเหมือนจิตใจของพระเยซูเองที่สามารถนอนหลับบนเรือที่กำลังเจอพายุถ้านั้นเกิดขึ้นโดยไม่ต้องห้ามพายุแต่ได้ข้ามฟากด้วยใจสงบ โอ้โหน,นี้จะยิ่งยิ่งใหญ่มากเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในพี่น้องอยามองแคบในเรื่องการชอนทุกข์พระเจ้าต้องยกไปอย่างเดียวแต่ให้พระเจ้าใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อศักศรีของพระอ,องค์ซึ่งเป็นข้อความที่สามที่พรอมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องที่จริงทั้งหมดที่เราได้พูดไปค่องข้างจะเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางเราจะได้อะไรในการชอนทุกข์แต่แท้ที่จริง หลักการของศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องคือพระเจ้าจะได้อะไรพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางของความเชื่อของเราทั้งสิน้นในแปดโควหนึ่งควทีหกถึง้คที่เจช่วยเราได้คือเดียวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องชอนทุกในการทดลองต่างๆเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ ก็ยังถูกทดลองทดสอบด้วยฝ่ายจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พรีเยซูครศตจะจะเสด็จมาปรากฏข้อนี้ทำให้เราเห็นว่าทำให้พระเจ้าความทุกข์ทำให้พระเจ้าได้รับการสรรเสริญผมจำได้เมื่อ หลายปีมาแล้วเมื่อลูกของเร,เรามีลูกสองคนเมื่อเขาอายุสิบครวบกับแปดครวบเพื่อนร่วมห้องของเขาในโรงเรียนช,ชื่อชื่อเชีอร์เป็นลูกสาวของมิชชันนีที่เราเสนิทมากกับครอบครัวนี้เป็นมาแ่งในในแมดเลือดแล้วก็เสียชีวิตไปก็เป็นความทุกข์ยังยิ่งใหญ่มาก แล้วก็ครอบครัวที่เป็นเพื่อนของเราก็ทุกข์ใจมากแล้วจำได้ในในงานสอบของลูกสาวของเขาในงานนั้นผู้เทศนาก็เทศนาจากพระธรรมโยบและผมก็ยังจำได้สิ่งที่ท่านได้เทศนาทำให้เรามองถึงภาพที่ปกติเราจะไม่มองเห็น ในโลกใบนี้เมื่อเรามองคนเราก็ไม่เห็นแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในยานฟ้าอากาศที่เราไม่เข้าใจแล้วนักเทศนาเวนคุกในคืนนั้นเขาก็เปิดฉากให้เราเห็นในโยบบทที่หนึ่งคือเป็นฉากที่ทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระพุทธเจ้าแล้วมารซาจานก็อยู่ที่นั่นด้วย แล้วมีการกล่าวหาพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่สมควรที่จะรับการสรรเสริญเพราะว่ามนุษย์รักพระเจ้าเฉพาะเมื่อพระเจ้าทำดีดออเขาแต่เพราะฉะนั้นมนุษย์รักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทำดีแต่ไม่ใช่เพราะพระเจ้าดีถ้าพระเจ้าทำอะไรที่ให้ความทุกข์กับเขาเขาจะแช่งสาบ พระเจ้าเราจะพิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่สมควรในพ่อองค์เองแล้วก็ขออนุญาตที่จะให้ความทุกข์กับโยบเกิดขึ้นแล้วก็เล่มต่อไปก็เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของโยบจนกระทั่งโยบสามารถสรรเสริญพระเจ้าและพระเจ้าก็สำแดงว่าพ่อองค์สมควรพราะพอ,องเองไม่ใช่เพราะพ่อองค์ทำดีแต่พราะพ่อองค์เอง ในข้อนี้เช่นเดียวกันในหนึ่งแปดโบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดก็ทำให้เราเห็นว่าเมื่อเราถอนทุกข์ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่แท้จริงเราไม่ได้รักพระเจ้าเฉพาะเมื่อพระเจ้าทำอะไรที่ดีๆสะดวกสบายแล้วก็สนุกในชีวิตของเราแต่เมื่อไม่สนุกเมื่อไม่สะดวกเมื่อไม่สบาย เราจะยังรักพระเจ้าไหมจะพิสูจน์ว่าความเชื่อของเราเพื่อว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติเพื่อพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญว่าพระเจ้าสมควรและเราร่วมในศักดิ์ศรีด้วยกับพระองค์ฉะนั้นคล้ายๆกับว่าในทุกวันนี้เหมือนสเตเดียมสนามกีฬาผู้ที่กำลังเล่นอยู่คือพวกเราที่เป็นคริสเตียน แล้วผู้ที่กำลังชอมอยู่คือศักิีแทพอิทธิแทบทูดสวรรค์ผู้ที่อยู่ในยานอากาศกำลังมองว่าเราเล่นอย่างไงเรากำลังปฏิบัติพระเจ้ายังไงเราตอบสนองความทุกข์ในชีวิตอย่างไงเรารักเพื่อนบ้านแบบไหนเหมือนรักตนเองเราขยายแผ่นดินของพระอ,องโดยความเชื่อกับพระอ,อง เพื่อวันสุดท้ายพระเจ้าจะได้รับเกยียรติได้รับการชมเชียว่าพระเจ้าสมควรเพราะเห็นคริสตจักรที่มีสงาราศีแล้วก็รักพระเจ้าเพ่อพระอ,องค์เองไม่ใช่เพราอพะอ,อทำอะไรในชีวิตของเราฉะนั้นเราจะสรุปคือการชอนทุกคือเราทุกข์ขอนวันหนึ่งเราต้องรายงานตัวว่าเราตอบสนองอยังไง ในร่างกายของเราเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับลูกของพระเจ้าแล้วก็ทำให้พระเจ้าได้รับการสรรเสริญสุดท้ายเมื่อเราผ่านการทดสอบและพิสูจน์ว่าพระเจ้าจริงจากฝ่ายเราเราไม่ขาดทุนเราก็ได้กำไรมจากฝ่ายพระเจ้า ทุกคนก็เห็นว่าพระเจ้าสมควรได้รับการสรรเสริญอย่างแท้จริงผมอยากจะจบลองด้วยภาพจริงนะครับเกี่ยวกับศิลปะปอย่างเหนึ่งของพี่น้องชาวญี่ปุ่นเรียกว่าคินซูจิไม่ใน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่ถ้าเรามีชามเหน่งที่ทำให้แตกที่ที่เราทำแตกก็ส่วนใหญ่ ถ้ารู้สึกว่ามันมีค่าต่อเราเราอาจจะหาซูเปอร์กลูกใช่ไหมแล้วก็มาทาเป็นก่าร้อนใช่ไหมแล้วก็มาต่อกันเพื่อจะให้เหมือนเดิมหรือคล้ายเดิมอาจจะไม่ดีเท่าเดิมแต่ว่ายังอยู่ในรูปแบบแบบแบบหนึง่งแต่มีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับศิลปะของคินซูจีของญี่ปุ่นนั้นคือว่าเขาก็จะมาต่อต่อกัน ด้วยทองคำหรือด้วยโลหะที่มีค่าแล้วก็ทำให้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการต่อกันและเขาจะไม่ปอกปิดลอยต่อด้วยแต่ลอยต่อจะกลายเป็นศิลปะสิ่งหนึ่งของคินซูจิแล้วค่าของมันหลังจากเขาได้ทำอย่างนี้ทำให้สิ่งเหล่านั้นยิ่งมีค่ามากขึ้น ก็ให้เป็นเช่นนั้นในชีวิตของเราบางครั้งบางยังเกิดขึ้นกับเราทำให้ใจแตกเป็นร้อยๆชิ้นขอพระเจ้าต่อสิ่งเหล่านั้นช่วยเราผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นเราเป็นศิลปะเราเป็นฝีฝีประหัรของพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังสร้างขึ้นมาในพระยซูกริสวยงามเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติให้เราอธิษฐานด้วยกัน พระพิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์ทุกสิ่งพระองค์ก่อให้เกิดผลดีสมัคผู้ิีวพระองค์ขอพระคุณพระองค์ก็ให้เป็นเช่นนั้นสมัรวาวช้งงลายที่กำลังเล่นในสนามกีฬาสำแดงชีวิตที่ตามรองอยู่ในแต่ละวันตัวหน้าตาของบรรดาชุดสวรรค์อิจิเทพ สักที่แทบทั้งหลายขอพระองค์ได้รับเกียรติผ่านสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรชช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าวอวยพรครับ